จิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเองที่จะส่ง SMS เข้ามานะไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนก็ได้ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวก็ได้นะเรื่องราวต่างๆที่เป็นความทุกข์ก็ได้หรือว่านะหลายท่านจะส่งกำลังใจส่งอวยพรมาก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนกันก็ได้เหมือนกันนะคะก็พิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความส่งมาที่422-1606แต่อังเปารอบปีนี้อาจารย์ณฐาอยากจะได้ก็คือนะมาร่วมงานกันเยอะๆนะเพราะพระผู้บริหารจอมราชันนะเป็นของพวกเราทุกคนนะครับถึงแม้มันจะลงทะเบียนมาแล้วก็ตามหรือว่ามีโอกาสมาเสริมสืบชะตาก็ดีนะหลากหลายท่านก็อยากเจอในเรื่องของการลงอักขระเสริมมงคลนะไปที่นั่นเลยนะครับนะไม่ว่าจะท่านจะทำกิจกรรมหรือไม่ร่วมกิจกรรมก็ตามไปร่วมบุญกันเป็นบุญใหญ่นะครับเรารถลาเนี่ยไม่ใช่คันนึงมาคนนึงฮะมาทั้งครอบครัวได้เลยนะครับคือ1คันน่าจะมา 4-5 คนเราก็ไม่ว่าเป็นติดก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าใครจะนำรถเข้าร่วมพิธีรบกวนว่าต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะแจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็รวมไปถึงเลขทะเบียนรถด้วยนะต้องขอบคุณลงทานนะฮะก็มีโทรเข้ามานะครับร่วมกันร่วมบุญกันเป็นครอบครัวด้วยกันแล้วปีนี้ได้รับประทานข้าวหอมอร่อยจากครูหัตถาด้วยนะข้าวครูหัตถาข้าวพรครูหัตถานี่แหละนะไม่มีครูพรหัตถาอย่างเดียวพรหัตถาเป็นเท็จมากครับเป็นแบรนด์นี้เลยนะครับใครอยากจะได้ชิมนะว่าข้าวหอมทำเองกับมือเลยคนอื่นก็ทำนะครับให้กับกรรมการบริษัททำแต่ดูแลเดี๋ยวกลัวใครมันจะไม่ซะก่อนนะครับแต่ว่าดูแลทุกคนอย่างแน่นอนนะสำหรับรอบปีนี้นะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้แล้วก็รวมไปถึงท่านไหนนะคะที่ตั้งใจนะคะว่าจะไปเจอกันนะช่วงเช้าๆนะแต่งกายใครมีเสื้อพระพุทธปฏิหาริย์ใส่มาค่ะพร้อมเพียงการศรัทธาครูบูชาพระนั่นเองหลวงพี่วินก็พาชาวระยองมาเป็นคันรถบัสเลยนะแล้วก็คุณหลวงพี่วินด้วยนะถ้าชมรายการอยู่ชาวระยองทุกท่านนะครับนะรวมพลจากวัดชลบุรีเดินมานะกรุงเทพต้อนรับแล้วก็ไปเจอผ่านสระบุรีนิดนึงโบกมือบ๊ายบายแล้วก็เดินทางต่อไปที่ขึ้นบนเขื่อนเหนือเขื่อนลำตะคองเลยครับนะเจอกันได้นะคะแล้วก็ใครที่ส่ง SMS เข้ามาวันนี้นะท่านผู้ชมนี่แหละมีโอกาสลุ้นด้วยนะผู้โชคดีนะคะใช่ที่อาจารย์จะมอบให้เนี่ยตอนนี้มอบไปแล้ว2ท่านด้วยกันนะจะไว้ที่รถราก็ได้นะหรือว่าจะไว้ที่ร้านค้าก็ได้แต่ว่าด้านหน้านี้รางวัลประจําสัปดาห์รางวัลประจําสัปดาห์ค่ะเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อกันช่วงท้ายรายการนะคะ3ท่านด้วยการมีทั้งกบ3ขาคาบเหรียญนะคะซึ่งนิยมมากในการปรับฮวงจุ้ยที่โต๊ะทำงานแล้วก็มีปีเสียเรียกทรัพย์นะคะดับหนี้ทวีโชค2ท่านด้วยกันนะคะตรงนี้เราแรนดอมมาตั้งแต่ช่วงวันพุธแล้วดับหนี้ทวีโชคสวัสดิ์โบกทวีชัยนี่นะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตส่ง SMS เข้ามาที่422-1606นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปที่ SMS ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวการเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายเอาไว้ภาพบรรยากาศการประมวลภาพอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพนะเป็นอย่างไรบ้างบรรยากาศแต่ละคนเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมภาพเลยค่ะเชิญครับเนี่ยกสิณไฟที่นี่ที่ไหนทั้งมวยที่นี่น่าจะเป็นโรงแรม RS สุขมิตรใช่ไหมครับหรือจะเป็นมารุหรือจะเป็น13เหรียญ13เหรียญรีสอร์ทนะครับใช่พระราม9ค่ะ13เหรียญนะไปกันครั้งนี้ก็100ถึง300ก็มีบางทีส่วนใหญ่จะ300ขึ้นมาหน้างานได้ไหมบางทีก็ให้นี่ก็จะเป็นน้องวุฒินะครับต่อเทียนอยู่นะครับใช่ไหมวุฒิใช่ครับน้องวุฒิวันนี้ทำหน้าที่ตั้งกล้องยิ้มอย่างเดียวนะฮะนานๆจะมาอยู่นะฮะหลังจากครอบครัวเราคนหนึ่งก็โทรอินเตอร์แล้วนะครับไปญี่ปุ่นกันไปญี่ปุ่นซะแล้วนี่แหละค่ะทุกคนที่มาเนี่ยบางคนไม่เคยนั่งกสิณไฟก็มีก็ฝึกได้บางคนบอกว่าเจ็บป่วยเรื่องของสุขภาพเอ๊ะทำไมตัวเราขึ้นยังไงดีก็ได้มานั่งสมาธิกรรมฐานกันได้มาฝึกกันเป็นการกำหนดจิตตัวเองด้วยครับแล้วประสบการณ์ในการสอนผมเป็นวิธีง่ายชาวต่างประเทศที่ไปสอนที่ออสเตรเลียที่ล่าสุดมานะที่ในช่วงรอบช่วงต้นปีมาหลากหลายท่านก็เอาไปใช้ต่อไปสอนครูโยคะนะแล้วก็เอาไปสอนให้กับชาวต่างประเทศนะผมว่าเขาได้ผลไงเพราะในผลก็รู้สึกนอนหลับได้ดีขึ้นสมาธิการจดจำก็ดีขึ้นนะฮะสิ่งนี้นะครับนี่แหละไม่ว่าจะเป็นแบบคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติและยิ่งอย่างที่ทราบมาชาวต่างชาติก็สนใจด้วยเด็กๆน้อยๆก็มานะคะแล้วก็หลายๆคนที่ได้มีโอกาสนั่งกสิณไฟเนี่ยทุกๆครั้งก็ได้รับแผ่นวีซีดีกสิณไฟกลับไปก็กลับไปปฏิบัติก็เตรียมพร้อมนะฮะเซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลเวสเกตนะครับชั้น4ค่ะเราก็จะอยู่ในฮอลล์กันแบบนี้เลยแต่ที่บอกว่าให้คุณผู้ชมลงทะเบียนการจะได้ทราบจำนวนค่ะเพราะบางครั้งมาแต่ละท่านเตรียมเก้าอี้นั่งให้พอเพียง200 300ก็มีใช่ครับนะถ้าอยู่กันเยอะก็มาเตียงมันเยอะๆนะครับมาเจอกันวันที่20แต่19เนี่ยก็นะเชิญนะพระบรมศาลีริกธาตุครับใช่ค่ะทุกครั้งที่เห็นพระผู้บริหารจอมราชันในพิธีกรรมใหญ่ต้องมีนะมีวิวพี่นึงนะฮะน้องทีมงานไม่ได้นำไปเพราะนึกว่าที่วัดมีปรากฏว่าโอ้โหนะฮะเดิน
เพราะว่าในการเดินสายเรื่องของการปรับธาตุเนี่ยนิ่งไปเลยนะครับไม่ใช่ไม่มีพลังนะแต่ความระลึกถึงเรารอบปีหนึ่งนะครูบาอาจารย์ใหญ่นะเป็นพ่อใหญ่เป็นบารมีธรรมที่เกิดขึ้นเป็นแรงศรัทธาของพวกเราคือพระพุทธปฏิหารจอมราชันทุกวันนี้เวลาไปต่างประเทศเนี่ยผมเป็นคนที่กลัวเครื่องมากกลัวความสูงแต่ก็ไปได้อยู่อะนะก็ใช้องค์เนี้ยพระพุทธปฏิหารแล้วก็ใช้ถุงสีเหลืองของน้องมิวเนี่ยห่อติดคอไปนะฮะกลัวจะหายคือบอกว่าเวลาไปไหนมาไหนไงจะได้นึกถึงการขูดจำภาพได้จำภาพได้นึกว่ารู้ได้ไงในไลน์ยอดส่งมาใช่ค่ะนึกว่าโอ้โหเนี่ยขณะอาจารย์เดินทางมาต่างประเทศต้องระลึกถึงพระพุทธปฏิหารจอมราชาเนี่ยก็ยังอัญเชิญเอาไว้ในจิตในใจด้วยแล้วไม่อดไม่อยากไปบ้านพี่แดงน้อยปุ๊บโอ้โหได้กินได้อยู่ได้เงินมาทำบุญได้ไปต่อยอดโบสถ์ก่อนเดินทางนะแล้วก็เอามาต่อยอดในการจัดงานกิจกรรมขึ้นมาของพระพุทธจอมราชันคืองานต่องานยอดต่อยอดทรัพย์ที่เกิดมามาแรงปฏิหารจริงๆศรัทธากูบูชาพระเนี่ยไม่ธรรมดาแน่ท่านผู้ชมครับพระพุทธานี่อยู่เหนือสิ่งอื่นใดเลยนะคะแล้วหลายท่านที่ได้มีโอกาสได้เดินทางไปกราบไหว้พระพุทธปฏิหารจอมราชันไปทั้งขอพรไปบนก็มีนะไปบนก็มีนี่มีลูกป่วยที่มาออกรายการแล้วว่าทุกคนจำได้ป่ะจำได้ค่ะเด็กนี่แทบไม่ไหวตอนนั้นบอกว่าแทบเอาว่า80-20แล้วเปอร์เซ็นต์แล้วบอกว่าถ้าน้องฟื้นหรือไม่เป็นอะไรจะพาน้องเนี่ยมากราบครัวถามมากราบพระพุทธปฏิหารจอมราชันและเมื่อวันสมโภชเมื่อวันที่12สิงหาคมปีที่ผ่านมาน้องก็มาจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่บนไปเนี่ยก็จะมาแก้บนในวันที่เราจะไปวันที่14กุมภาพันธ์อีกหรือกี่คนได้ค่ะนะฮะครับอันนี้ก็ที่สตูดิโอของเรานะเปิดบ้านต้อนรับล่าสุดใช่มั้ยใช่ค่ะบางท่านก็ไม่เคยได้มีโอกาสได้เจอกันเลยนะอยากจะมานั่งอบรมกสิณไฟร่วมกันนะคะบางท่านอยู่ไกลก็มีแล้วก็มีพอนั่งเสร็จเราก็ไปเดินทางเอาของไปบริจาคต่อใช่ป่ะใช่วันเดียวกันใช่มั้ยน้องหลังจากนี้เลยค่ะเดินทางไปต่อเลยนี่แหละฮะแน่นขนาดเราลุกมา100เดียวนะฮะเราก็คิดถึงอีกมากันเยอะๆนะฮะมาชมกันมากแล้วก็ชื่นใจหายเหนื่อยคือจัดกิจกรรมให้มีคนมาเถอะฮะอย่าไปนึกว่าไม่มีสตุ้งสตังมาหาครูถามไม่ได้เสียใจมาเถอะนะครับมาเฉยๆนะฮะมาให้กำลังใจกันก็ดีใจแล้วแหละครับไอ้ทำบุญก็ทำบุญกันส่วนหนึ่งแล้วฮะแต่ส่วนที่มาแรงศรัทธาผมอยากให้จริงๆเยอะวันนั้นให้อย่างคุ้มค่าคุ้มมากๆทุกคนนี่คือได้รับของขวัญได้หลักหมื่นนะมูลค่าหลักหมื่นเลยใช่ค่ะนะฮะบอกเลยค่ะว่าพอบอกกันแค่นี้แต่พอว่าเจอหน้ากันจริงๆในพิธีนี้ให้มากกว่าที่เราได้บอกไปอีกนะครับนะตรงนี้นะฮะก็บอกว่าบุญมันตักตวงได้แล้วก็เบิกมาใช้เบิกได้ไหมบุญเนี่ยเบิกบารมีเราได้นะตอนที่แรงอธิษฐานเยอะๆอย่าไปคิดว่าทำ10ทำ20บาทแล้วขอบุญล้าน100นึงไม่มีทางค่อยๆสะสมไปถึงเวลาถึงการตรงนั้นแหละเหมาะสมนะต่อการที่รับมาค่อยๆอธิษฐานจิตขอเอาอย่าไปประเภทว่าทําบุญแล้วไปขอพรนะฮะไปแก้สิ่งต่างๆไปบนบานเยอะๆสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยนะแล้วก็ค่อยสะสมสิฮะบารมีมันจะได้เกิดวันนี้แค่นี้พรุ่งนี้ไหนอีก10บาทมะรืน5บาทหรือว่าวันนี้มานั่งกรรมฐานสมาธิพรุ่งนี้นั่งต่อมะรืนมีโอกาสเอาไปนั่งกันซะไม่ได้เสียสตุ้งสตังเวลาเขาจัดคอร์สกับอบรมทีน้องห้วย 4-5,000 บาทใช่ไหมฮะก็สงสารเห็นใจนะแต่ครูอาถาทำเพื่อให้แล้วท่านผู้ชมไอการให้เนี่ยด้วยแรงศรัทธาด้วยแรงจิตแรงใจเนี่ยสุดท้ายเนี่ยอ๋อเมื่อไหร่จะอบรมกสิณแถวสุประการโอ้ยข้ามรถมาแป๊บเดียวพอคุณเนี่ยนะฮะมาตรงนี้ไม่ถึงนั่งรถตู้มาแป๊บเดียวบอกชื่อครูอาถารู้จักเลยนะฮะคุณเกรียงไกรเนี่ยข้ามมาเลยวันที่20กุมภาพันธ์เจอกันนะคุณเกรียงไกรทุ่มหนึ่งทุ่มตรงใช่ครับแล้ววันเสาร์ด้วยบางท่านอาจจะไม่ได้ทำงานไงแล้วช่วงหัวค่ำแล้วนะมาเจอกัน20กุมภาพันธ์นะคะเซ็นทรัลเวสเกตเป็นฮอลล์แบบต้อนรับทุกคนเลยนั่นแหละฮะเนี่ยใกล้ๆเนี่ยกรุงเทพฝั่งปริมณฑลบางคนที่อยู่ชลบุรีจะมาเลยมาเจอกันได้นะคะแต่ว่าต้องโทรมาลงทะเบียนกันด้วยเอามอบให้คุณสุภโชคเลยครับนะอีกหนึ่งท่านแล้วชมเพลินๆไม่ได้นครศรีธรรมราชราชสีมาส่ง SMS เข้ามาด้วยหลานยาโมนั่นเองนะครับเรียนเชิญนะสุภโชคนะเจอกัน14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะครับจะมารับที่นั่นก็ได้แจ้งกับทีมงานใช่แต่ต้องจะมอบให้ให้แล้วไป3แล้ว3ท่านแล้วค่ะง่ายมากนี่ชมไม่ใช่ยากเลยชมกันเพลินๆบางคนชมรายการลืมกดโทรศัพท์อย่างนี้ชมจนจุกหายไป1จุกแล้วไม่ได้เก็บแล้วอ๋อเก็บแล้วแล้วครับยังอยู่ส่ง SMS เข้ามาได้นะที่422-1606นะคะบอกแล้วค่ะว่าเซอร์ไพรส์จากครัวฐานแล้วยิ่งใกล้ๆวัน14กุมภาพันธ์นะยิ่งเข้มข้นมากไม่แน่นะเดี๋ยวให้น้องมวยเชิดสิงโตให้ดูในวันงานค่ะแล้วปีที่แล้วครูหัตถาได้มีโอกาสได้เชิดสิงโตด้วยนะทุกคนก็ประทับใจกันเอาล่ะเรามา SMS กันบ้างดีกว่าคุณแดงครับคุณแดงเลขมงคลสีมงคลเป็นอย่างไร31นะฮะ31นะครับ3เนี่ยเป็นอำนาจเรื่องทรัพย์นะฮะส่วนเลข1เป็นเริ่มเป็นเลขที่เริ่มต้นกิจการใหม่นะฮะ
ิ่งที่จะเข้ามาคาบเกี่ยวเรื่องบริวารเนี่ยไอ้3กับ1เนี่ยมันดีเรื่องบริวารด้วยฉะนั้น3113ใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์เลขบ้านทะเบียนรถสามารถเลือกได้ใช้ไปซะคุณแดงเป็นแฟนรายการเราประจำประจำประจำนะเนี่ยเป็นแฟนรายการประจำก็ส่งเข้ามาได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณสุเทพเลขบัตร131สุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรลายเซ็นได้แล้วครับเห็นไหมครับลายเซ็นได้3ได้นะครับ131เนี่ย131เตรียมตัวเลยครับได้ของดีๆนะฮะได้นี่ไม่ใช่นี่ไม่เอาแล้วพอแล้วพอคุณนะสุเทพทุกเราแล้วเรื่องสภาวะนี่131รอบปีนี้หลังจากช่วงตุจีนนี่แหละครับก็จะมีแรงบันดาลแรงเหมาะสมเรื่องการเงินเข้ามาคล่องตัวขึ้นแล้วที่สำคัญทิศทาง520เนี่ยบ้านเนี่ยบ้านนี้ก็ว่าสัปปายะต่อการปฏิบัตินั่งเจริญสมาธิก็ดีนะปลูกต้นไม้มากๆก็โอเคแต่สุดท้ายนะครับท้ายสุดก็คือชัยภูมินะฮงจุ้ยที่ปรับเนี่ยควรจะมีอ่างน้ำบ่อน้ำอยู่ด้านฝามือของตัวบ้านยิ่งดีสุขภาพตรงนี้ระวังเรื่องของกระดูกนะฉะนั้นไอการที่เป็นกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยต้องรับประทานนะอาหารเสริมแคลเซียมมากๆนะฮะจะผลดีกับคุณเลยโชคลาภช่วงนี้ขาขึ้นเสี่ยงได้ครับลายเซ็นได้แล้วไม่ให้นะครับSMS ต่อมาค่ะครับมอบให้อีกท่านเลยครับนะ SMS ต่อมาของฝันคู่เลยนะครับคุณนัทนี่ถือผิดทางเป็นผู้โชคดีด้วยนี่นะคะแล้วก็ถามว่าหน้าที่การงานจะมีการย้ายเปลี่ยนแปลงไหมคะตอนนี้ใช่ไหมครับถ้าถามตอนนี้2เดือนนี้ยังไม่ย้ายแต่หลังจาก2เดือนนี้มีการย้ายเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก่อนเอาลายเซ็นไปด้วยวันนี้เขียนภาษาจีนไม่ใช่เตโชธาตผมนี่แหมเห็นน้องมวยใส่เสื้อดีแล้วก็เลยเตโชธาตท่านผู้ชมภาษาจีนปุ๊บท่านผู้ชมจะกดตรงมาหรือเปล่าคราวนี้หลายคนจะดูนะครับเซ็นเป็นภาษาจีนเลยอันนี้เป็นอักขระเตโชธาตที่บอกนะครับวันนี้ให้เตโชธาตไปนะครับก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่เข้าสู่ในช่วงของวัน14สิงหา14กุมภาวันวาเลนไทน์ใช่แม่ไปจำ12สิงหาแต่แล้วน้องมวยอะไปเชิญต่อมาค่ะท่านต่อไปเลยครับคุณอรสาเลขบ้าน56ดีไหมคะครูถ้าย้ายจะเป็นวันไหนดีคะแล้วก็กราบขอให้ครูสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณครับคุณอรสาได้เป็นป้าอรสาติดมีครูติดมีครูขาประจำเราจะเห็นไปทุกงานเจอกันนะครับป้าปุ้นนั่นเองป้าปุ้นนะครับถ้าย้ายบ้านสไตล์แกสวัสดีค่ะคุณครูเนี่ยก็จะความน่ารักของแกจะอยู่ตรงนี้เอามาดูกันนะ56ย้ายดีไหมสมควรจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีโอกาสนะครับแล้วถ้าป้าปุ้นนะฮะหรือคุณอรสาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงนะครับในช่วงวันศุกร์ดีนะครับวันศุกร์นะครับเช้าๆก่อนชมรายการผมย้ายซะเป็นศุกร์ข้างขึ้นยิ่งดีใหญ่นะข้างขึ้นจะเป็นข้างขึ้นในช่วงคือต้องดูข้างขึ้นข้างแรมนะถ้าข้างขึ้นให้ดูขึ้น9ค่ำก็ได้นะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดีแล้วก็ขึ้น5ค่ำก็ได้เป็นวันที่ดีนะครับถ้าตรงกับวันศุกร์นะเลือกตามนั้นเลยครับขอบคุณมากนะที่อวยพรมานะครับตัวทางแล้วกันร่ำรวยร่ำรวยนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณพัทธิตานะคะเลขบัตร165การเงินสุขภาพและขอลายเซ็นค่ะ165มีเฮนะครับนะฮะงานของคุณกำลังจะงอกเงินและงอกงามทั้งที่เราคิดว่ามันน่าจะแป๊กอยู่กับที่ไม่ใช่ครับรอบปีนี้โดดเด่นดีชัดประเดิมสุขภาพประมัยนะสังเกตไหมหลังๆเนี่ยในสภาวะนะฮะการที่คุณเร่งรีบนะครับความเครียดเกิดขึ้นแต่ความเครียดของคุณเนี่ยเป็นความเครียดแบบประเภทว่าระบบย่อยไม่ค่อยดีกับปัญหาเรื่องของนะฮะระบบสมองเนี่ยไมเกรนเล็กเกิดขึ้นระหว่างคิ้วหรือหัวตาเนี่ยจะมาบ่อยๆรอบปีนี้ป่วยประเภทนั้นบ่อยๆครับอ่ะมาดูกันว่าจะให้ลายเซ็นแบบไหนลายเซ็นเนี่ยต้องสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟนะครับเป็นอย่างไรดูกันนะครับบางคนเปลี่ยนชื่อมาชื่อเด่นลายเซ็นต้องงดงามนะครับนะครับนี่เลยฮะลายเซ็นคุณพัทธิตานะครับกับลายเซ็นนี้เลยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณปัญจพรคุณปัญจพรเลขบัตร753นะเสริมการเงินการค้าโชคลาภทำยังไงดีคะครูนั่งสมาธิเยอะๆนะแผ่กุศลมากๆมีวิธีเดียวคือเวลาเราถ้าเราทำบุญเนี่ยต้องทำบุญให้มากกว่าถ้าเรามีสภาวะกรรมที่ด้อยฝ่าหรือเสมอเหมือนกันมันไม่ค่อยเห็นผลใช้วิธีนั่งกรรมฐานเจริญสมาธิสร้างโบสถ์เยอะๆสร้างวิหารมากๆแล้วก็แผ่กุศลจิตให้ตัวเองบ่อยๆครั้งเข้าแล้วโชคลาภจะมาเยือนนะครับถ้ามีโอกาสมาเสริมสิริมงคลนะฮะด้วยการศรัทธาครูบูชาพระนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เจอกันนะที่เขื่อนลำตะคองนะครับคุณปัญจพรมีโอกาสมาเจอกันนะฮะลายเซ็นได้หรือยังคงได้แล้วถ้าเรียกว่าครูนั่นแสดงว่าติดมีครูแล้วล่ะครับน่าจะเคยมีก่อนได้รับแล้วเนาะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณอดิศรค่ะครับชีวิตและความรักเป็นอย่างไรอ๋อใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์ความความรักตอนนี้เห็นครูใส่เสื้อรอรอนะน้องมวยใส่เสื้องามๆนะอติอมวยคนนี้ จะเป็นอย่างไรมากับชีวิตเขานะมาดูกันอดิศรมาดูว่าชีวิตคุณเป็นไงชีวิตเรื่องความรักของคุณเป็นความรักที่ค่อนข้าง
มีคู่ซ้อนคู่เสริมนะพูดง่ายว่าถ้าเป็นชีวิตรักแล้วมักจะมีรักสามเศร้าเกิดขึ้นในชีวิตต้องระวังเป็นพิเศษนะครับความรักเนี้ยอาจจะเป็นแค่มิตรภาพเล็กแต่ว่าจะเจือปนไปด้วยยาพิษต้องระวังแล้วคำว่ารักสามเศร้าตัวนี้อาจจะเป็นว่าการที่คบนานๆนะดูใจกันนานๆปรากฏว่ามีมือที่3เข้ามาเสียบต้องระวังรอบปีนี้เจอแน่นะครับคุณอดิศรครับSMS ต่อมาค่ะคุณบุญตาชวนสามจะทำอาชีพอะไรเสริมดีคะครูขายข้าวพรณฐาครับนะเดี๋ยวจะติดต่อไปนะค่ะครับสิทธิ์มีครูขายข้าวไงก็ได้รายได้นะครับข้าวดีศรีสะเกษด้วยนะครับนะคุณบุญตาจบ SMS ต่อมาค่ะครับ SMS ต่อมาคุณกัญญารัตน์เลขบัตร422มีกรรมอะไรคะแล้วก็เมื่อไหร่จะหมดนี่ขอลายเซ็นด้วยกัญญารัตน์นะฮะในวังดีๆนะฮะบางครั้งเนี่ยไอการสร้างกรรมเล็กก็คือเราไปทำร้ายประทุษร้ายหรือว่าฆ่าเข็นฆ่าเนี่ยสัตว์เล็กเนี่ยเป็นเพศปลาประเภทแมลงหรือสัตว์เล็กเนี่ยก็จะไม่มีสภาวะกรรมใหญ่เท่าไหร่แต่เราเนี่ยในช่วงนี้สภาวะกรรมใหญ่ของเดิมที่มีเก่ากันเดิมเนี่ยกำลังจะมาเยือนสัตว์สี่เท้าแต่เป็นสัตว์ใหญ่เนาะต้องระวังอย่างยิ่งเลยให้ชดใช้หรือว่าทุเราสภาวะกรรมได้ด้วยการถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วก็ควรจะชำระหนี้สงแล้วก็มีผลดีกับคุณกัญญารัตน์นะครับถ้าเชื่อลองทำดูก็จะเฮงเฮงในรอบปีนี้กับลายเซ็นนะฮะลายเซ็นคุณกัญญารัตน์เป็นเตโชธาตุนะครับนะครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะผู้โชคดียังเหลืออีก4ท่านด้วยกันลายเซ็นไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนนะครับเอาละมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างสวัสดีครับสายผู้โชคดีสวัสดีค่ะครับผมชื่ออะไรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นแขนะครับคุณเทียมแขเนาะเป็นผู้โชคดีนะคะได้ส่ง SMS เข้ามาแล้วเราก็เลือกได้พูดคุยกันเลขบัตรประชาชนที่ส่งเข้ามานะคะเดี๋ยวอาจจะมีภาพขึ้น3ตัวท้าย187นะครับ187เนี่ยแนะนำเลยว่าถ้าคุณเทียนแขต้องทำอาชีพอิสระใครที่มี1ใครที่มี7นะครับในบัตรประชาชนช่วงนี้รักอาชีพอิสระแล้วจะเกื้อกูลได้แต่ว่าเลข8เนี่ยเป็นเลขดับเรื่องของการเงินเงินช่วงนี้มันเป็นเรื่องก็เรียกว่าเรื่องภาวะเราต้องแก้ไขแก้แล้วแก้เร็วไม่ได้ด้วยนะเราต้องค่อยๆไปทีละหมากทีละเกมมิฉะนั้นซ้ำซ้อนสังเกตไหมมา10จะจ่าย12 14สุดท้ายแล้วไม่ตัวทางมันจะโลแบตเตอรี่มันจะน้อยๆนะครับคนจีนคนไทยนะครับคนจีนป่ะนะครับถึงนั่งหงนั่งคนไทยถึงนั่งหงนั่งหงนั่งนะครับคือถ้าเป็นคนไทยบอกได้เลยว่าในรอบปีนี้ไปไหว้พระธาตุประจำปีหรือนะหรือไปขอพรหลวงพ่อโตวัดใดก็ได้ที่มีหลวงพ่อโตนะหรือพระนามท่านหลวงพ่อโตนะครับสุขภาพนะคะสุขภาพช่วงนี้ระวังเลยนะครับระวังเลยรอบ2เดือนนี้จะมีโอกาสที่คุณหมอนัดคุณหมอตรวจหรืออะไรเอ็กซเรย์มาก็จะเจอโรคที่ค่อนข้างต้องระวังเป็นพิเศษนะครับช่วงท้องของผู้หญิงเนี่ยแหละฮะนะครับ1ช็อกโกแลตซีส2ปัญหาเรื่องระบบนะฮะช่วงท้องนะฮะด้านบนจะมีปัญหานะฮะชีวิตนี้จริงๆเนี่ยในเลขนะที่มีเลขพวกนี้ต้องผ่านะฮะหรือเจาะเนี่ยนะครับประเภทว่าเป็นแผลเป็นเนี่ย1-2ครั้งในชีวิตนะฮะเกิดขึ้นแน่ๆนะครับแล้วก็เกิดระยะเวลาใกล้ๆนี้ต้องระวังนะครับคุณเทียมแขนะครับค่ะนิดนึงนะครับควรจะปล่อยปลานะในตุ๊ดจีนหลังจากถัดตุ๊ดจีนไปแล้วประมาณ2วันเนี่ยให้ปล่อยปลาหรือสัตว์ใหญ่นะใกล้ๆบ้านนะมีร้านขายปลาหรือว่ามีเค้าเรียกว่าอะไรที่ขายปลาไอในคลองในกระบุงเนี่ยไม่ใช่ปลาหน้าวัดนะนะฮะเดี๋ยวเขาจับมันขึ้นอีกนะมันไม่อยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่นะครับไปแล้วก็ไปปลาดุกปลาอะไรก็ได้ทำแล้วจะดีนะครับโชคลาภไม่มีนะอย่าเพิ่งเสี่ยงไม่ค่อยมีกับเขาเลยนะฮะเหมือนจะมีแต่ไม่มาเซ็นด้วยนะคะได้เลยครับคุณเทียมแขเป็นเตโชธาหรือมนุษย์สมบัตินะครับค่ะคุณเทียมแขครับเดี๋ยวให้งานเลยกันให้ลายเซ็นนะจะให้ลายเซ็นนะครับแล้วเดี๋ยวจะส่งของฝันปีใหม่นะตุ๊ดจีนไปให้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะกำลังอยากได้อยากได้มาก็ส่งแรงใจมาก็ส่งศรัทธากลับไปนะฮะเนี่ยแหละฮะเป็นผู้โชคดีแล้วมีโอกาสมาเจอกันนะคุณเตรียมแขนะครับค่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีจ้ะครับนี่แหละเป็นผู้โชคดีแล้วเนี้ยมันเซอร์ไพรส์2ต่อเลยนะเอาล่ะมา SMS กันต่อคุณวินัทค่ะเลขบัตร963นี่นี่เดี๋ยวก่อนนะครับบอกว่าพระพุทธปฏิฐานแล้วได้ผลดีมากโอ้สาธุอ้าวให้นะเพราะว่านะฮะศรัทธาครูบูชาพระแล้วได้ผลมอบให้ค่ะนะใครมีปฏิฐานอย่างนี้นะบอกกล่าวกันมาบางทีมีนะฮะไม่ได้บอกกล่าวเราก็รับรู้เห็นไหมฮะปฏิฐานเกิดขึ้นใครอยากมีปฏิฐานอย่างคุณวินัทนะครับหมายเลขบัตร963นะครับมารวมตัวมาเริ่มต้นมาเสริมส่งนะฮะต่อยอดพุทธศาสนาด้วยศรัทธาครูบูชาพระ14กุมภาพันธ์นะครับมอบให้1ท่านนะครับคุณวินัทนะครับตอนนี้5ท่านแล้วเหลือแค่3ท่านเท่านั้นนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาได้นะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาแจกท่านนี้นะครับคุณนครนะฮะคุณนครเลขบัตร917
คู่ครองตอนนี้มีปัญหากันครับบูชาอะไรดีครับสำหรับทะเบียนรถ3687คุณนครนะครับคุณนครต้องระวังเลยรอยร้าวรอยแตกมันเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราสุดท้ายประคับประคองยากนะถามว่าเลิกไหมไม่เลิกหรอกแต่ว่าน้อยเนื้อต่ำจิตน้อยเนื้อต่ำใจเป็นอย่างนี้นะฮะจะรักคนกันจะทำให้ห่างกันนิดนึงคุยกันก็ไม่รู้เรื่องพูดภาษาดอกไม้ไม่ได้แล้ว มันจะมีอะไรที่เลิกลาหรือแตกยากแยกได้เกิดขึ้นมา3687ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุแรงๆนะรถคันนี้มีอยู่ด้วยนะครับระยะไหนระยะกุมภาไม่เท่าไหร่แต่ว่าให้วางต้นเมษาวันที่10ถึงวันที่18นะครับนะค่าช่วงนั้นเองว่าจะมีปัญหาหนักๆบูชาอะไรดีสีคณะปฏิมาราบหรือพระพิฆเนศวรพระพิฆเนศนั่นเองนะครับคุณนครมอบพระพิฆเนศนะเนื้อไม้ขอไปเป็นเนื้อหยกให้1องค์พิเศษด้วยจำได้ไหมเรามีองค์เล็กๆที่เราสามารถที่จะเอาไปติดหน้ารถได้คุณนครนะฮะครับเนี่ย SMS ต่อมาค่ะพิเศษตุ๊ดจีนแจกให้เยอะๆเซอร์ไพรส์เยอะมากนะคุณดำรงค่ะว่าการเงินการงานนี่สินโชคลาภสุขภาพเป็นอย่างไรเลขบัตร452เอาทุกอย่างใช่ไหมครับเอาการเงินก่อนเด่นชัดขึ้นดีขึ้นเบาขึ้นไอ้นี่นะฮะละไว้ก่อนเพราะว่ายังไงก็แก้ก็ขายไม่ได้ผมว่านะถ้ากลับมามองเรื่องการเงินแล้วก็หมุนไปเล็กๆทำกิจการน้อยๆเอามาเสริมเต็มๆผ่านพ้นดีนะรอบปีนี้การเงินดีสุขภาพประมัยฟังเลยครับว่าเม็ดเลือดคุณเล็กจะวูบง่ายโรควูบจะเกิดขึ้นครับนอนไม่เต็มตื่นหลับไม่เต็มผืนไม่ใช่มันได้มันโฆษณาคุณเวลานอนคุณจะมีปัญหากับที่นอนกำลังจะพูดอย่างนี้นะครับนะฮะนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทไม่เพียงพอแล้วเวลาเราตื่นอ่ะมันจะไม่นะฮะเพราะว่าไม่แฮปปี้เท่าที่ควรสุขภาพมันเป็นเรื่องเม็ดเลือดเป็นการนอนไม่เต็มตื่นนั่นเองนะครับบัตร452ถ้าใครมีนะครับนะดูเลขบัตรหรือถ้าใครมี452เนี่ยเสี่ยงโชคเล็กๆมีบ้างครับนะครับเดี๋ยว SMS ต่อมาค่ะคุณอำนาจค่ะทะเบียนรถ40กับ168ส่วนเลขบัตรเนี่ย845การเงินสุขภาพเป็นอย่างไรไหนเลขบัตรก็มี2เลขกันทั้งมวยเลขเดียวทะเบียนรถมี2คันอ๋อเอา168 168ค้าขายเจรจานะฮะกับคืนฟื้นดี40นะฮะทำจิตทำใจรถคันนี้บู๊ตลอดนะครับอย่างไรก็ตามถ้าจะใช้นะในการเจรจาติดต่อ168ดีฝากครับส่วน845ของกรุงมนาดเนี่ยนะถ้าจะลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนไปได้สวยไปได้ดีสุขภาพประมัยมีครับปัญหาจะเกิดขึ้นคุณต้องระวังอะไรไหมฮะต้องระวังเรื่องราวของอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นมาลื่นตกหกล้มนะฟกช้ำดำกระแทกเกิดขึ้นช่วงประมาณสัปดาห์หน้านะเรื่องรถลาเรื่องการเดินทางเวลาเดินขึ้นที่สูงอะไรต้องระวังพิเศษนะครับมีโอกาสนะฮะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าใครยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็มาลุ้นผู้โชคดีด้วยยังเหลืออีก2ท่านนะคะที่อาจารย์จะมอบให้ฉะนั้นรีบส่ง SMS เข้ามาได้นะพักกันสักครู่ค่ะครับผม